ลับตาอย่านั่งหลับนะเรานั่งภาวนาอย่าปล่อยใจคิดนึกเรื่องอื่นมีความรู้มีความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกสุขทุกข์อย่างไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ยินดีปวดเมื่อยปวดเมื่อยคิดนึกอะไรนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นเราก็วางใจให้เป็นกลางจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีสงบไม่สงบอย่างไรนะเราก็วางใจให้เป็นกลางหน้าที่ของนักปฏิบัติทำใจของตนเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกปรารภความเพียรให้มากเพียรภาวนาเพียรทำใจของเราอยู่กับกายเพียรเจริญสติทุกลมหายใจพยายามยืดกายให้ตรงเรานั่งไปนานๆกายเราก็นั่งหลังงอก้มหน้าแล้วก็ยืดกายไว้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้กายของเรานั่งหลังงอก้มหน้านะเดี๋ยวเราก็นั่งหลับพยายามทำใจให้ตื่นอาจหาเลื่อนเลิงในการปฏิบัติธรรมใจชอบคิดนึกอะไรก็ระวังถ้าเราเผลอก็ตั้งสติตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทคนไหนสงบอยู่แล้วเราก็รักษาใจทำความสงบคนไหนไม่สงบนะเราก็ต้องรักษาใจทำใจให้สงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขขังเรามาปฏิบัติธรรมก็หวังให้เรามีสติมีปัญญาให้ใจเราสงบเวลานี้ก็เป็นโอกาสให้เราภาวนาให้เราปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงให้เราเห็นกายเห็นใจกายของเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นใช้ตาสติใจเราสงบนะเราก็มีสติรู้ว่าใจเราสงบใจเราเล่าร้อนให้เรามีสติรู้ว่าใจเราไม่สงบมีความเล่าร้อนนะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
เราก็พึงรู้ใจตนเองก็มาสู้กับใจชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจถ้าเราแพ้ใจเราใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบฉะนั้นเราก็มาดูใจเจ้าของมารักษาใจเจ้าของผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฉะนั้นเราก็พึงระวังใจให้ดีใจชอบคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันเห็นความคิดนึกแล้วก็นั่งภาวนาความคิดนึกก็ดับไปนะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธไว้นะเมื่อเรามีภาวนามีพุทโธแล้วก็เห็นความคิดนึกเกิดดับการมาปฏิบัติธรรมนะก็หมายถึงการที่เรามีสติมีความเพียรมีความอดทนการมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมหมายถึงมาดูกายตัวเองกายของเรานั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเห็นกายก็เห็นใจนะถ้าเราไม่เห็นกายเราใจเราคิดนึกอะไรเราก็ไม่เห็นฉะนั้นเอาฐานเอาร่างกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะจับหลักที่ลมหายใจอาปานสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอย่าให้นิวรณ์ครอบงำสิ่งที่มาขวางกั้นคือความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนเบื่อหน่ายใจถูกนิวรณ์ครอบงำก็นั่งหลับนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายเราก็พึงระวังใจอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นมาครอบงำเราก็ตั้งใจภาวนาคิดนึกอะไรเราก็ระวังใจให้ดีพยายามนั่งกายให้ตรงพยายามยืดกายไว้ถ้าเรานั่งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจภาวนาใจของเราก็ไม่หลับคนที่นั่งหลับก็คือไม่ตั้งใจก็ปล่อยกายปล่อยใจก็หลับสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาสูงสุดให้เราตั้งใจเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มาชีวิตของเรามีค่าก็อาศัยที่เรามาปฏิบัติธรรมให้เกิดบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนะเรานั่งสมาธิกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญเหลือแต่ใจถ้าใจเราเป็นสมาธิมีความตั้งใจใจก็เป็นบุญบุญอะไรไม่เท่ากับมาปฏิบัติธรรมให้ใจสงบให้ใจเกิดสมาธิคือความตั้งใจนั่นเองฉะนั้นแล้วขอเราทุกคนตั้งใจ
คิดนึกอะไรก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีสติรู้ว่าคิดอะไรความคิดนึกก็ดับไปใหม่ๆก็ยึดหลักภาวนาพุทโธไว้ก่อนลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นในความปวดความเมื่อยนั่งแล้วเบาสบายเราก็อย่าไปยินดีวางใจให้เป็นกลางปรารภความเพียรทำสติให้มากทำสติให้ต่อเนื่องทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรใช้ตาสติใช้ตาสมาธิใช้ตาปัญญาให้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นเราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนลมให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกให้เราภาวนานะให้เราปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งสงบก็ดีนะแล้วก็ทำใจให้สงบทำสติให้ต่อเนื่องนั่งแล้วปวดเมื่อยก็ดีนะแล้วก็อดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะปวดเมื่อยตรงไหนแล้วก็ทนปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาทำใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยได้พยายามน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเห็นแล้วนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนะให้เราปรารภความเพียรเราภาวนา5นาที10นาทีใจคิดนึกนะเราก็กลับมาภาวนาใหม่
พยายามทำใจให้ตื่นนั่งหลับตาทำใจให้มีสติสติเป็นเครื่องตื่นถ้าเรามีสติก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้ใจคิดนึกออกไปสติก็เหมือนกับเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำเก็บน้ำไว้ได้สติก็เหมือนกับเขื่อนกั้นใจไว้ใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติใจก็ไม่ไปไหนใจก็อยู่กับกายแล้วก็ทำสติอยู่ที่ลมอาปนะสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจก็เป็นบุญใจสงบแล้วเราก็รักษาใจให้ดีถ้าใจเราไม่สงบเราก็ทำสติให้มากนะสู้กับใจตัวเองพิจารณาร่างกายเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาอยู่ที่ศีรษะมีเส้นผมแล้วก็กำหนดดูใช้ตาสตินึกถึงเส้นผมเกสาผมหลับตาเห็นเส้นผมตนเองเส้นผมนั้นเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีเหงื่อมีไข่นะยาวแล้วก็ต้องตัดนะยาวแล้วก็มีการหลุดร่วงนะตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเส้นผมหลุดร่วงลงในภาชนะอาหารแก้วน้ำนะปนเปื้อนนะทุกคนก็มีความรังเกียจแม้แต่เจ้าของเองก็รังเกียจก็ลองพิจารณาดูเห็นเส้นผมอยู่บนศีรษะเกสาผมนะผมสั้นผมยาวผมก็มีสีนะใหม่ๆก็สีดำพออายุมากขึ้นนะเส้นผมก็เปลี่ยนไปเป็นหงอกเป็นขาวบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะพอเส้นผมหลุดร่วงไปแล้วเหยียบย่ำอย่างไรนะไม่มีใครมีความรู้สึกพอไปทิ้งก็กลายเป็นดินไปนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนะก็มีสภาพเท่ากันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ลองกำหนดดูเกสาผมใจของเราก็จะได้เป็นกลางนะไม่ไปยินดีไม่ไปยึดมั่นนะว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นของเป็นเจ้าของได้นะ
ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของนะความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็หลงว่าเป็นของสวยงามยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเองกำหนดดูพิจารณาไปด้วยเกสาผมใจของเราก็จะได้มีราคะน้อยลงมีความโลภน้อยลงมีความหลงน้อยลงใจเราจะได้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณาเกสาผมพิจารณาโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเป็นธาตุสี่นะเป็นดินไปณขาเล็บหลับตาเห็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเล็บเรานึกว่าสวยงามเอาปล่อยให้ยาวออกมามีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำความสะอาดเล็บมือเล็บเท้าเป็นของน่ารังเกียจตัดเจ้าของต้องคอยตัดคอยแต่งตัดแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเก็บอยากหวงตัดแล้วก็นำไปทิ้งเหยียบย่ำอย่างไรไม่มีใครมีความรู้สึกความเป็นจริงเล็บก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดดูณขาเล็บที่ปลายนิ้วจะมีเล็บจะมีสีเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเล็บก็จะมีสีอีกแบบหนึ่งบางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บเล็บก็มีการเป็นโรคเล็บขบบ้างทำให้เป็นทุกข์มากมายต้องคอยรักษาเล็บยาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปกำหนดดูณขาเล็บชีวิตของเจ้าของเองก็เหมือนกับเล็บวันคืนล่วงไปชีวิตก็หมดไปเคยหนุ่มเคยสาวก็หมดไปเคยมีกำลังก็หมดไปไม่ต่างอะไรกับเล็บแต่ก่อนเล็บดูดีตอนหนุ่มตอนสาวตอนนี้แก่เท่าชราเล็บก็เปลี่ยนไปเล็บก็เสื่อมไม่เงาไม่แววซีดดูแล้วไม่สวยไม่งามลองกำหนดดูณขาเล็บเล็บเท้าก็ดีตามซอกเล็บก็มีของปฏิกูลต้องคอยทำความสะอาดตัดเล็บแล้วก็ทิ้งไปหมดไปชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับเล็บหมดไปทุกวัน5 ปี10 ปี30 ปี40 ปี50 ปีเล็บยาวออกมาก็ทิ้งไปหมดไป
ก็บไว้ไม่ได้เลยนะไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของคนเราก็มีแต่จะหมดนะต้องแก่ต้องเจ็บทุกเวลานาทีถ้ากำหนดดูร่างกายของเราก็ไม่ต่างอะไรกับเล็บเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บพิจารณาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะฟันที่เป็นซี่มีสีมีกลิ่นแปรงฟันทุกวันแปรงตอนเช้านะพอบ่ายๆก็มีกลิ่นนะพอตอนค่ำก่อนนอนก็ต้องแปรงอีกพอตื่นเช้ามาก็ต้องแปรงอีกแปรงเช้าแปรงบ่ายแปรงเย็นแปรงทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีฟันของเราก็เป็นอนิจจังนะมีผุมีพังสุดท้ายแล้วก็ต้องถอนทิ้งไปลองกำหนดนะทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากของเจ้าของเองนะตอนเราเกิดมาก็ไม่มีนะฟันนี่มาทีหลังก็ลองพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันแล้วก็หลงว่าเป็นของสวยงามความเป็นจริงแล้วก็มีกลิ่นมีสีมีผุมีพังก็เป็นของไม่สวยงามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคนในโลกนี้ตายไปแล้วฟันก็ไม่มีใครอยากได้ก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินนะก็ไม่คงทนของตนเองก็เหมือนกันนะฟันภายในปากของเรานะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะไม่ผุมันก็ผุไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นเวลาผุแล้วก็ปวดปวดแล้วก็ต้องถอนถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปนะชีวิตเราก็ไม่ต่างกันนะคนเราก็แก่เจ็บแล้วก็ตายนะตายแล้วก็ไปฝังเอาไปเผานะก็ไม่ได้อะไรนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็หลงมีความโกรธว่ามีตัวมีตนมีความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้แม้แต่ฟันในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้ของข้างนอกเราจะเป็นเจ้าของยึดไว้ได้อย่างไรถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นฟันเราความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงทิฏฐิมานะตัวตนก็น้อยลงสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติธรรมมาดูกายตัวเองนั่นเองมาดูฟันภายในปากเป็นธรรมะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่กายที่ใจเราถ้าเราเห็นกายของเราก็เห็นธรรมถ้าเราเห็นธรรมเราก็เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญา พิจารณาให้มากทันตาฟันทันตาฟันนะอย่าเบื่อหน่าย
ฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะเป็นของไม่สวยงามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังตะโจคือผิวหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผิวหนังบอบบางถูกลมนะก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมียุงมีมดมีแมลงมาไต่มาตอมนะผิวหนังก็ระคายเคืองผ้าที่เรานุ่งห่มต้องซักเป็นประจำทุกวันถ้าเราไม่ซักนะผ้าที่เรานุ่งห่มก็มีกลิ่นมีกลิ่นนะน่ารังเกียจเหงื่อใครที่ออกมาจากรูขุมขนตามผิวหนังเปื้อนผ้าที่เรานุ่งห่มนะถ้าเราไม่ซักเนี่ยนะเจ้าของเองก็รังเกียจต้องซักทุกวันเปลี่ยนทุกวันลองกำหนดพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังบอบบางถูกของมีคมก็ฉีกขาดตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวเป็นย่นไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เหมือนกันเป็นของไม่สะอาดตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาให้มากใจร้อนนะเราก็ดูผิวหนังตนเองนะก็ไม่มีอะไรใจก็เย็นได้ที่เราโกรธเขาเกลียดเขาใจเล่าร้อนเพราะเรายึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนถ้าใจเราเป็นกลางใจก็เย็นใจก็สงบที่เราไปหลงว่าเป็นของสวยงามทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นเองพอเรามาเห็นผิวหนังของตนเองก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกเหมือนกันไม่ว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดหรือตัวเราเองก็มีสภาวะเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครสวยกว่าใครไม่มีใครดีกว่าใครทุกคนก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาลองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันณขาเล็บณขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนสามารถปฏิบัติให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เท่ากันฉะนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความสงบพอรักษาใจตัวเองได้ไม่ไปลุ่มหลงไม่ไปเห็นผิดไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติธรรมก็การที่เรามีสติอยู่กับกายของตนเองให้เรามีสติอยู่กับกายกรรมฐานก็คือการงานให้ใจเราอยู่กับฐานคือร่างกายพิจารณาไปด้วย
โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เราเห็นกายนะเห็นใจเห็นเจ้าของเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นอารมณ์เจ้าของด้วยนะอารมณ์ความคิดนึกนะเราก็ระวังใจนะอารมณ์เกิดขึ้นนะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็อย่าไปยินดีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเมื่อเรามาเห็นกายเห็นเวทนาความรู้สึกนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็ดีนะก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วใจเราสงบใจเรามีสติมีสมาธิมีความเพียรมีความอดทนก็เป็นกุศลเรามาปฏิบัติธรรมก็เห็นธรรมที่เป็นอกุศลนิวรธรรมความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหอนอนอทินมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะคิดอดีตคิดอนาคตนะเป็นนิวรธรรมกามฉันทะความไปยินดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาปาทะเป็นนิวรณ์นะมีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เป็นอกุศลวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายสงสัยนะไม่พอใจในการประพฤติปฏิบัตินะจิตใจเล่าร้อนอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะเราก็พิจารณาเห็นกายตนเองมีลมเข้าลมออกดูผมขนเล็บฟันหนังก็ดีนะเห็นเวทนาเวทนาทางกายนั่งไปแล้วมีปวดมีเมื่อยนั่งไปแล้วมีปิติเบาสบายก็ดีนะเวทนาก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะคนนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นใจตัวเองได้จะเกิดปัญญานะแก้ปัญหาใจร้อนเราก็รู้ว่าใจร้อนก็ทำใจให้เย็นได้นะปัญหาก็จบคนที่นั่งสมาธินะก็มีปัญญารักษาใจตัวเองนะใจไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีได้นะใจไม่สงบเราก็มีสมาธิทำใจให้สงบได้นะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมนะรักษากายของเราให้เป็นบุญทำกายให้สงบมาปฏิบัติธรรมทำวาจาให้สงบวาจาเป็นบุญมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนะโดยการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะใจเราก็เป็นบุญนะก็ขอให้เราตั้งใจอย่าได้เบื่อหน่ายพอนั่งแล้วเราต้องอดทนนะนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะคนที่ไม่อดทนนะกิเลสก็เผาใจนะสู้ใจไม่ได้นะกิเลสก็มาเผาใจตัวเองนะไม่มีใครทำร้ายเราเรานั่งเฉยๆแต่ใจเล่าร้อนลองพิจารณาดูนะ
ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเวลาเรามีทุกข์ขึ้นมาเราก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่าทุกข์ไม่ได้เกิดที่ไหนทุกข์เกิดที่ใจฉะนั้นถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราต้องกำหนดนะทำไมถึงร้อนทำไมถึงไม่สงบนะต้องมีสติมีปัญญาเพ่งดูกำหนดดูทุกเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกมีไว้ให้เรากำหนดให้เราเห็นสิ่งที่เราต้องละไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราต้องละก็คือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นนะเราก็เป็นทุกข์ซะเองนะทนไม่ได้นะแล้วเราก็ยึดนะอยู่กับอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วมีทุกข์แล้วก็กำหนดนะกำหนดน้อมเข้ามาพิจารณาหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์นะต้องอดทนนะเวลาเรามีทุกข์เนี่ยทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเป็นประโยชน์นะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเราต้องหาทางเกิดสติเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงว่ามีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้มีทุกข์เกิดขึ้นเราก็กำหนดดูว่าทุกข์เกิดที่ไหนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราคิดเนี่ยเราก็รู้ว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากการที่เราคิดคิดมากคิดไปถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตคิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือบางทีคิดแต่เรื่องที่ผ่านมาแล้วนะเราก็เอามาคิดแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นนะความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นนะอารมณ์เหล่านั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราก็สงบได้นะก็ต้องอาศัยความเพียร นะปวดเมื่อยก็ทนเอาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะเราก็ต้องทนเพราะจริงๆร่างกายของเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเขามีเวทนามีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ต้องมาพิจารณานะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมจะเห็นธรรมก็เห็นกายเรานี่แหละเห็นใจเจ้าของเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่แหละนะในตัวเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดนะมีแต่กองแห่งทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์ใจไม่สงบก็เป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เกิดแล้วก็แก่แก่ก็เป็นทุกข์แก่ไม่พอต้องเจ็บ
ไม่ว่าใครก็ต้องเจ็บนะก็ต้องเป็นทุกข์เจ็บก็ยังไม่พอสุดท้ายก็ต้องตายนะความตายก็เป็นทุกข์อีกตายไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่มีใครมีตัวมีตนฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์แล้วก็พิจารณาไปเถอะเห็นทุกข์เนี่ยเป็นกำไรถ้าเราไม่เห็นทุกข์แล้วเราก็เป็นทุกข์ซะเองแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ได้พิจารณาให้มากจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเหมือนมีกระจกนะเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกำหนดดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทสำรวจดูใจตัวเองใจเราเป็นอย่างไรนะ5นาที10นาที30นาทีผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเวลานี้เป็นอย่างไรใจร้อนใจไม่สงบนะใจคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนะอย่างน้อยก็เห็นใจอย่างน้อยก็ได้รู้ใจว่าใจนี่รักษายากนะปฏิบัตินะก็คือการที่เรามาชนะใจตัวเองถ้าคนไหนปฏิบัติแล้วใจสงบใจดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็หาทางปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ขอด้านขวาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะทำช้าๆค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ขอด้านขวาคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายให้จิตเนี่ยสั่งก่อนนะค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็กำหนดเลื่อนไปที่ขอด้านซ้ายกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆให้เรามีสติกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆมาพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราพระภิกษุอุบาจารย์อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายก็รวมจิตรวมใจถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีค
ุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติในการให้ทานรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการที่เราได้เอากายวาจาใจทำความดีขอคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีส่วนในบุญที่เราได้กระทำหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญทั้งหลายที่กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องญาติมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปนะเราก็มาแผ่เมตตาด้วยพลังบุญพลังสามัคคีใจที่เป็นบุญนะก็คู่ควรกับการที่เรามาอุทิศบุญกุศลสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนานะที่เห็นความสำคัญในการปฏิบัตินะในวัดสังฆทานเนี่ยก็มีการปฏิบัติเป็นประจำนะคนเก่าไปคนใหม่ก็มานะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างนะอย่างน้อยก็ได้มานะมาแล้วก็ต้องอดทนนะนะเดี๋ยวนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะนี่เดือนธันวานะมันหน้าหนาวแล้วเนี่ยแดดอย่างกับเดือนเมษาเลยแดดนี่ร้อนนะกลัวแดดกันเดี๋ยวนี้นี่หน้าหนาวไม่ได้กลัวหนาวหรอกกลัวแดดอากาศเปลี่ยนแปลงที่โบสถ์แก้วเนี่ยมี
กระจกหลวงพ่อทำเป็นปริศนาธรรมมากมายก็มีอยู่ที่ว่าวัวสี่ตัวเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ทำท่าจะขวิดกันชนกันนะพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลเป็นผู้สุบินหรือว่าฝันแล้วก็มาถามมาทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยทำไมฝันว่าวัวสี่ตัวมันทำท่าจะขวิดกันนะทำท่าจะชนกันนะก็เลยสร้างปรัมภิธีเลยให้คนมาดูให้คนมาเห็นว่าวัวสี่ตัวเนี่ยจะมาขวิดกันน่าดูใช่ไหมแต่พอสร้างปรัมภิธีเสร็จวัวสี่ตัวทำท่าวิ่งมาใกล้ๆนะพอถึงที่แล้วไม่ชนอ่ะก็อยู่เฉยๆงั้นอ่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็แปลกใจก็ถามว่าพระองค์ความฝันเนี่ยขอพระองค์ช่วยพยากรณ์หน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ให้นะว่ามหาบพิตรที่ฝันเนี่ยที่สุบินเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในยุคสมัยของมหาบพิตรหรอกจะเกิดขึ้นหลังจากกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลก็คือ 5,000 ปีเนี่ยกึ่งก็ 2,500 เนี่ยจะกึ่งพุทธกาลจะเกิดขึ้นหลังกึ่งพุทธกาลเนี่ยคนไม่มีศีลไม่มีธรรมคนจะห่างศีลห่างธรรมคนจะไม่ปฏิบัติธรรมคนจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมจะมากขึ้นนะผู้นำก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนที่ตามก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะมากขึ้นณเวลานั้นกึ่งพุทธกาลเนี่ยจะเกิดภัยฝนฟ้าจะตกต้องไม่ตามฤดูกาลเคยหนาวก็จะไม่หนาวเคยร้อนก็จะไม่ร้อนเคยมีฝนก็จะไม่มีฝนเคยอุดมสมบูรณ์ก็จะเหือดแห้งน่ะไม่เคยแผ่นดินไหวก็แผ่นดินไหวในนี้ไม่เคยเจอสึนามิก็เห็นสึนามิแล้วนะคนทุกวันนี้ก็ยิ่งร้อนกว่าใครทั้งหมดอากาศว่าร้อนทุกวันนี้คนหัวร้อนกว่านะได้ยินบ่อยใช่ไหมคนนั้นหัวร้อนคนนี้หัวร้อนนะแสดงว่าไม่ธรรมดานะกึ่งพุทธกาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าเนี่ยคนจะห่างศีลห่างธรรมคนจะใจจะร้อนอ่ะไม่อดทนไม่นั่งสมาธิไม่ฟังธรรมไม่มีเหตุไม่มีผลนะบุญก็ไม่เชื่อบาปก็ไม่กลัวนะพ่อแม่ก็ไม่กตัญญูนะก็ตีพ่อตีแม่ก็ได้ด่าพ่อด่าแม่ก็ได้นะทำให้พ่อแม่เสียใจก็ทำได้เพราะว่าขาดสติขาดปัญญาไงถ้าคนมีสติมีปัญญานะก็รักตัวเองนะดูแลใจเจ้าของจะพูดก็ระวังจะทำก็ระวังจะคิดอะไรก็เห็นใจตัวเองนะพอทำมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆนะพี่น้องก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขนะจะไปตีกันไหมจะไปทะเลาะกันไหมทุกวันนี้คนเราตีกันทะเลาะกันนะเพราะว่าเจ้าของเองอะนะหาความสุขไม่เจิมนะก็เลยลามนะทำให้ธรรมชาติเนี่ยแปรปรวนไปด้วยนะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็จะเอาอย่างเดียวไม่ให้นะก็เป็นเหตุให้ภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้น16ข้อนะอันนี้เพียงข้อเดียวนะกระจกอีกบานนึงเห็นไหมพระเจ้าเปรตเสนที่พระเจ้าเปรตเสนที่โกศลก็ฝันไปเที่ยวอุทยานเนี่ยเห็นต้นไม้ต้นผักต้นหญ้าเนี่ยต้นไม้นี่แหละเท่าผักชีต้นหอมนะออกดอกออกผลปกติต้องต้นขนาดเป็นซุงเป็นท่อนเป็นต้นใหญ่ถึงจะมีดอกมีผลนี่เท่าผักชีต้นหอมเองออกดอกออกผลพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลก็แปลกใจ
บอกฝันดีไหมเนี่ยสุบินเนี่ยก็ทูลถามพระองค์ว่าช่วยพยากรณ์ด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์อีกว่าอีกกึ่งพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่เกิดในสมัยของพระเจ้าประเสนที่โกศลหรอกอีกกึ่งพุทธกาลเนี่ยไม่ถึงอีก 2,500 ปีเนี่ยคนจะห่างศีลห่างธรรมคนจะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมไม่มีเหตุมีผลพ่อแม่พูดก็ไม่ฟังนะหนังสือก็ไม่เอานะครูบาอาจารย์ก็ไม่เคารพคนเนี่ยอายุไม่ถึง14ไม่ถึง15มีลูกมีผัวแล้วออกลูกออกหลานได้เหมือนต้นไม้ที่ยังไม่ทันโตเนี่ยออกดอกออกผลได้สมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีครอบครัวต้องให้พ่อแม่เลือกนะก็กลายเป็นว่าคุมถุงชนเป็นโบราณซะอีกมาสมัยนี้เป็นไงอ่ะไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องเลือกเลือกเองแล้ว14 15ก็มีครอบมีครัวมีลูกมีผัวกันแล้วแล้วเป็นไงก็เป็นภาระนะตนเองก็ขาดสติขาดปัญญานะภาระก็มากมายก็เป็นทุกข์นี่ข้อที่2นะทุกข้อแต่ละข้อเนี่ยน่าเป็นห่วงทั้งนั้นเลยนะทุกข้อที่พระเจ้าเปรตที่โกศลฝันเนี่ยเป็นจริงนะแต่หลังกึ่งพุทธกาลที่ควรจะห่างศีลห่างธรรมก็จะเกิดขึ้นบนกระจกที่หลวงพ่อทำไว้ให้เนี่ยก็เตือนเราทุกคนว่าให้เราเนี่ยมีสติมีปัญญานะให้เราเชื่อบุญเชื่อกรรมเพราะเหตุการณ์เราหนีไม่พ้นหรอกนะเรามีบุญด้วยมีกรรมด้วยแต่ว่าเราจะหนีด้วยการที่เราเนี่ยรักษาใจตัวเองนะใครไม่ทำเราก็ทำนะใครไม่มีศีลเราก็มีศีลใครไม่มีความเพียรเราก็มีความเพียรใครไม่มีสติเราก็ต้องมีสตินะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกลางๆใครจะเอาก็ได้ใครไม่เอาก็ได้นะเป็นเหตุเป็นผลว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกกรรมเนี่ยเป็นเครื่องจำแนกนะถ้าคนไม่ทำบุญทำทานทำศีลทำสมาธิทำปัญญานะพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งเท่านั้นแต่คนไหนที่มีความภาคความเพียรให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะพึ่งการปฏิบัติอดทนอดกั้นสู้กับใจตัวเองพอถึงเวลาจริงๆแล้วมีที่พึ่งบุญเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งฉะนั้นพอมาถึงวันนี้นะเราก็น่าดีใจว่าเราเป็นคนที่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติว่าชีวิตของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พอนะเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่พอเรียกว่ามลภาวะล่ะอากาศทุกวันนี้เป็นไงอ่ะนะทำให้เราเป็นทุกข์อีกนะแล้วคนรอบข้างเราอีกอ่ะนะคนรอบข้างไว้ใจได้ไหมใจร้อนไหมเอาแต่ใจไหมคนรอบข้างเราไม่ถึงครอบครัวเราเนี่ยนะเป็นไงอ่ะไว้ใจได้ไหมล่ะบางทีเขาก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรนะเพราะว่าใจเนี่ยรักษายากก็คือนั่งเราทุกคนเนี่ยทุกคนที่มานั่งเนี่ยให้นั่งเฉยๆเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องทำนั่งเฉยๆดูใจตัวเองให้ใจสงบแล้วมันยังยากใช่ไหมทีนี้ใจที่มันมีความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจเนี่ยจะให้อยู่เฉยๆเนี่ยมันจะได้ไหมจะได้ไหมมันก็ยิ่งยากใช่ไหมอย่างเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญามานั่งเฉยๆเนี่ยก็ยังยากเลยนะถ้าคนข้างนอกเขาไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติเนี่ยเขามีความโลภความโกรธความหลงใจเขาจะเป็นไงอ่ะ
จะไว้ใจได้ไหมมันก็ยิ่งยากครับอีกใช่ไหมเห็นหน้าไม่เห็นใจนะเห็นรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็เชื่อใจกันได้คนนี้มีเมตตานะคนนี้มีความอดทนนะคนนี้มีใจมีสตินะคนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเห็นผลนะว่าเนี่ยเสียสละนะแต่คนข้างนอกไม่มีนะคนข้างนอกจะไปหาผลที่ไหนล่ะใช่ไหมของวางไว้ก็หายเอาไปซ่อนเนี่ยไปเอามาได้เลยคนข้างนอกเอาไปซ่อนมันยังเอาไปเลยนะอย่าว่าแต่วางไว้เลยเก็บไว้ยังดีไม่ให้ใครเห็นแล้วมันยังเอาไปได้ขโมยไปได้นะมีประตูมีห้องปิดอย่างดีมันยังเปิดเข้าไปเอาเลยน่ากลัวไหมล่ะนะก็ขอให้เราแบบเชื่อในกรรมกันละกันนะเชื่อในกรรมในการปฏิบัติธรรมนะอยากจะให้สิ่งดีๆใกล้ปีใหม่เดือนนี้เดือนธันวาคมพรที่ประเสริฐที่สุด4ข้อนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนเลยดีกว่านะอโรพยาอโรคยาปรมาลาภาอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ข้อที่1ให้เราได้ไปก่อนเลยใครเป็นคนให้มาลาภข้อเนี้ยนึกออกไหมพ่อกับแม่เป็นคนให้ก่อนนะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยจนหรอกนะชีวิตของคนเนี่ยที่เกิดมาที่พอเรานึกถึงข้อเนี้ยอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพอเรามีพรข้อนี้นะเราจะไม่มีคำว่าจนนะเพราะว่าแขนขาเราเนี่ยมันมีค่ามากหน้าตาเรามีค่ามากชีวิตของเราที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยท่านเอาดวงตาดวงใจเนี่ยหล่อหลอมเราออกมานะฉะนั้นรักษาให้ดีไม่ต้องรอให้ใครมาให้เราร่ำรวยอะไรไม่ต้องละขอให้เรารักษากายของเราเอากายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่ตอนยังมีเรี่ยวมีแรงไม่ใช่หลังติดเตียงเนี่ยมาให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทดแทนตอบแทนพ่อแม่บ้างพ่อแม่บางทีไม่ได้มาเพราะมัวแต่ให้เราเนี่ยให้แขนให้ขาให้หน้าตาเราให้ชีวิตเราจนท่านแก่เจ็บบางทีก็จากไปแล้วเนี่ยตอบแทนท่านบ้างนะนั่งสมาธิเดินจงกรมคิดถึงท่านนะถ้าท่านอยู่ท่านก็ดีใจว่าเป็นของท่านท่านก็ภูมิใจนะพอเห็นเรานั่งสมาธิท่านก็ดีใจเอาเหมือนเราเนี่ยมีลูกนั่งสมาธิคนเป็นแม่ดีใจไหมล่ะนั่นแหละที่เราทำเนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุขคนทำก็มีความสุขงั้นพรข้อเนี่ยให้เรานึกทีไรก็ดีใจนะว่าเราเป็นคนที่มีลาภไม่เจ็บไม่ป่วยอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังทะนังสันตุถีปรมังทะนังความสำโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันตุถีปรมังทะนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพอใจไหมล่ะมีว่าสังฆทานนะนะยุงก็ไม่มีรถก็ไม่ผ่านฝุ่นก็ไม่มีเสียงอึกทึกคึกคึกก็ไม่มีนะมีแต่ความสงบเนี่ยฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนนะให้เรานึกถึงพรข้อเนี้ยสันตุถีปรมังทะนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะถ้าเราคิดอย่างนี้นะเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็พอใจ
อยู่ที่วัดสังฆทานเราก็นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะพอเรากลับไปบ้านนะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่ครอบครัวแล้วก็เอาศีลเอาธรรมกลับไปด้วยนะไม่ต้องร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาขอให้เรามีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมสันตุถีปรมังทนังความพอใจความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนที่มีเงินมีทองไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความพอใจนะก็เหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมียคนเดียวก็ไม่พอนะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่นอนเท่าไหร่ก็มีแต่เรื่องแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมนะมีสติมีปัญญามีพรข้อเนี้ยนะเราก็พอใจแล้วความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะสันโดษก็คือความพอใจนั่นแหละดังนั้นเราอย่างที่บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยมันจะเป็นการรักษาใจรักษาใจแล้วก็รู้จักใจแล้วก็ชนะใจคนที่ไม่พอใจก็คือไม่รักษาใจตัวเองได้เท่านี้ก็ไม่พอก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาแปลว่าอะไรความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะมีเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์เท่านั้นน่ะมีมากก็ยิ่งทุกข์มากอีกนะแล้วก็ยึดไว้ด้วยก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเป็นเรื่องเหมือนกับความที่มีทุกข์แล้วก็ไม่รู้จัก ในอินเดียนะก็มีลิงเยอะคราวนี้เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อผลเนี่ยพอครบปีดอกผลต้นไม้ออกมาก็มากมายเหลือเกินลิงมันก็มาปีละครั้งด้วยนะมันมากินเพืชผลที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ถึงปีหนึ่งลิงก็มาชาวบ้านที่ปลูกไว้ก็เสียหายพอหมดปีมันก็เพืชผลมันก็หมดลิงก็หนีเข้าป่าไปจับไปล่าอะไรก็ไม่ได้เลยนะมันก็ฉลาดจนกระทั่งชาวบ้านก็เดือดร้อนพอชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นนักปราชญ์เขาก็ฉลาดเขาก็ถามหาว่าทำไมเดือดร้อนเรื่องอะไรหมู่บ้านเนี้ยก็บอกมีอยู่ช่วงฤดูกาลเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเก็บพืชเก็บดอกเก็บผลเนี่ยลิงก็จะออกมาหากินชาวบ้านก็จะเสียหายพืชผลก็จะหมดไปมนุษย์หนุ่มคนนี้ก็ฉลาดนะบอกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะหาวิธีให้ทุกคนเนี่ยที่มีพืชผลเนี่ยลิงชอบมาเนี่ยแล้วเอาพวกใครเคยไปอินเดียไหมล่ะอินเดียเนี่ยก็จะมีเหมือนกับคันโทปากเล็กๆตูดใหญ่ๆนะเหมือนแต่นะคอนิดเดียวนะเอาไว้ใส่น้ำทีนี้ก็เอาทำพิเศษขึ้นมาให้คอเนี่ยมันเจอกันเลยเล็กๆแล้วก็ก้นใหญ่ๆเนี่ยเรียวๆแล้วก็ใส่เมล็ดพืชข้าวโพดพวกธัญพืชที่ลิงชอบใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาวางไว้ให้ทั่วเลยลิงมันมีเป็นร้อยเลยนะมันวางให้ทั่วเลยวางให้ทั่วเสร็จแล้วยังไงก็รอให้ลิงมาก็เฝ้าดูก็แล้วกันมันมาเมื่อไหร่ก็ส่งสัญญาณกันมานพหนุ่มคนนั้นเขาฉลาดนะเขาก็เอาไอ้คันโทเนี่ยมีเมล็ดพืชพันธุ์อยู่ในคันโทนั่นอ่ะแล้วก็วางให้ทั่วเลยหลายร้อยใบเพื่อให้ลิงมันมามันจะได้เห็นมันก็ได้สงสัยเนี่ยเสร็จแล้วยังไงคืนนั้นมันก็มามันก็ยกพวกมาร่วม200ตัวมากันเป็นร้อยแล้วแล้วก็วางคอนโทรมากกว่าลิงอีกหลายร้อยใบแล้ววางไว้ลิงมันก็เห็นแล้วแปลกมันก็มองดูมันก็ได้กลิ่นเอามือล้วงลงไปพอมือล้วงลงไปแล้วเป็นไงมันก็รู้แล้วว่าเป็นพืชผลเป็นข้าวโพดเป็นข้าวเป็นอะไร
เป็นผลไม้มันก็หยิบกินได้พอหยิบกินได้เนี่ยมนุษย์หนุ่มคนนั้นก็ให้สัญญาณว่าถ้าเกิดเขาให้สัญญาแล้วก็ให้ตีเกาะร้องโห่งให้ลิงมันตกใจก็ให้ลิงมันกินจนหนำใจแล้วกินจนเพลินอ่ะพอถึงเวลาก็ร้องโห่ตีเกาะชาวบ้านก็ร้องโห่ตีเกาะลิงก็ตกใจนะแล้วทีนี้เป็นไงลิงมันมีนิสัยแปลกนะเวลามันล้วงไปแล้วเนี่ยถ้ามันกำเนี่ยมันไม่ปล่อยนะเออกำมันไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยเนี่ยมือที่มันกำไว้เนี่ยมีเพื่อพันเนี่ยทำให้มือเนี่ยเป็นนิ้วกำปั้นที่โตขึ้นมาใหญ่กว่าปากของคอนโทรลอีกออกไม่ได้มือของลิงก็เลยมีคอนโทรลสองมือนั่นแหละนะสองข้างมันวิ่งไปมันก็เกาะกิ่งไม้ไม่ได้ปีนต้นไม้ไม่ได้นะมันก็มีคอนโทรลเหมือนกับนักมวยมีนวมอ่ะมันก็วิ่งไปมันก็เกี่ยวไปใช่ไหมเกาะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ชาวบ้านก็จับได้ร้อยกว่าตัวแหละจับมาไม่ได้ฆ่านะจับมาก็เอามาฝึกเอามาใช้เอามาเป็นประโยชน์เรื่องนี้สอนว่าอะไรพวกเราเป็นอย่างนั้นไหมมีคำว่าพอไหมถ้าไม่มีคำว่าพอก็เหมือนลิงอะนะเอาจะกำอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวของไม่ใช่เป็นของตัวเองซะหน่อยของชาวบ้านมาเอาของเขาเนี่ยนะเขาก็หลอกเอาหลอกเอาให้เรากำเอาไว้ไม่ปล่อยนะพอไม่ปล่อยแล้วก็ถูกเขาจับจับเสร็จก็ไปใช้คนนี้ลำบากเลยฉะนั้นสันตุถีปรมังทนังเราไม่ต้องไปตามใครหรอกใครเขาไม่ปล่อยเราก็ปล่อยเถอะนะใครเขามีความโลภมีอะไรแล้วก็พอแล้วเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญามีความสุขความสงบดีกว่าดีกว่าว่ามีวัตถุสิ่งของมีของใช้อะไรมากมายกำเอาไว้นั่นแหละถ้ากรรมเอาไว้แล้วมันได้ไหมล่ะฮะสิ่งของซื้อมาเดี๋ยวก็เก่ารุ่นนี้ใหม่อีกออกจากร้านออกจากห้างออกจากตู้เมื่อไหร่อยู่ในมือเรานี่เก่าเลยนะออกจากห้างใหม่ๆนี่ราคาแพงนะติดมือเรานี่กลับไปนี่ราคาหายไปเยอะเลยไม่ว่าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามฉะนั้นเราไม่ต้องไปกรรมไม่ต้องไปยึดหรอกนะเอาสันตุถีปรมังทนังความพอใจดีกว่านะเราไม่มีรุ่นนั้นเรามีรุ่นนี้ก็พอนะเราไม่มีแบบนั้นเรามีแบบนี้ก็พอนะสังฆทานนะมีโรงทานนะกินอิ่มนอนหลับเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้กายวาจาใจเราเป็นบุญก็พอแล้วนะเงินทองเราไม่ต้องมีมากมายแต่ว่าใจเราดีใจเรามีบุญเนี่ยดีกว่าไหมถ้าเรามีคำว่าพอใจมันคิดได้เยอะนะขยายออกไปได้เยอะเลยแต่ถ้าเราไม่มีคำว่าพอใจนะมันก็เหมือนกับลิงนะมันจะเอาอย่างเดียวเลยเอาไปแล้วมันได้ไหมล่ะนะก็ไปคิดดูก็แล้วกันว่าเราเหมือนลิงไหมนะมันจะเอาเยอะมันจะเอาหมดเลยนะแล้วสุดท้ายมันก็ถูกเขาหลอกนะใช่ไหมถูกหลอกไหมลองนึกดูว่าคนทุกวันนี้ถูกหลอกไหมทุกหลอกนะสมัยก่อนนู้นเลยนะทองคำเลยนะน้ำหนัก1บาทนะเท่ากับ400บาทเนี่ยทองคำเนี่ยน้ำหนัก1บาทเนี่ยเท่ากับ400บาทซื้อได้ทองคำ1เส้น1บาทเลยนะสมัยเนี้ย 20,000 ยังซื้อไม่ได้เลยถูกหลอกไหมล่ะถ้าเราตามเขาน่ะ 20,000 น่ะคิดดูเด็กจะได้ทองคำ1บาทสมัยก่อนคนไม่แย่งกันเลยทองคำเนี่ยเป็นก้อนๆ นะเข็มขัดเป็นทองคำสังวาลเป็นทองคำต่างหูเป็นทองคำฟันเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยเลี่ยมทองซะเลยยิ้มออกมาเป็นทองคำเลยเนี่ยแต่สมัยนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอาลองนึกให้ดีก็แล้วกันว่าเอาสันตุถีดีกว่านะถ้าตามเขาเนี่ยเหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยข้อที่สองนะข้อที่สามเนี่ยวิสาสะปรมังญาติวิสาสะปรมังญาติหมายถึงว่าความคุ้นเคยความสนิทสนม
เป็นญาติอย่างยิ่งสันวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งใครล่ะที่จะมาเป็นความคุ้นเคยสนิทสนมอ่ะก็คนที่มีศีลมีธรรมนี่แหละนะถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกมีศีลมีธรรมเนี่ยพูดภาษาแบบเดียวกันสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมีเมตตาเนี่ยก็จะคุ้นเคยสนิทสนมกันได้แต่คนไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่กัน2คนนะทะเลาะกันอยู่กัน3คน4คนในบ้านไม่ถูกกันนะของวางไว้ก็หายเอาไปซ่อนแล้วยังหาเจออีกนะแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเหมือนว่าสังฆทานน่ะคนรุ่นใหม่มารุ่นเก่ามาก็อยู่กันไปก็อยู่กันได้นะเหมือนอยู่กันเป็นญาตินะอยู่กันเป็นร้อยก็ได้อยู่กันมากกว่าร้อยก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่กันขนาดนี้ได้ไหมล่ะลองนึกดูว่าได้ไหมที่บ้านอ่ะที่ห้องนอนอ่ะห้องน้ำอ่ะไม่ได้ใช่ไหมบ้านของเราเองอ่ะถ้าเราสร้างความคุ้นเคยให้คนมีศีลมีธรรมให้คนมีเมตตาเนี่ยนะคนในบ้านก็จะเป็นญาติกันมากเลยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านบอกว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาแต่ถ้าเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าความหมายว่าไงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้ออาตมาแต่ถ้าเกิดเป็นชาติเป็นเชื้อไม่เอื้อเฟื้อเหมือนเนื้อในป่าก็ประมาณนี้แหละวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเราจะสนิทสนมกันได้คุ้นเคยกันได้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งดีๆมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยก็จะอยู่กันได้เหมือนกันคนที่มาให้ทานมารักษาศีลมาภาวนาเนี่ยก็เหมือนเนื้อของหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดเนี่ยอยากให้ทุกคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นญาติกันหมดจะอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนคนรวยคนจนคนมีเวลาไม่มีเวลาคนป่วยคนเจ็บคนแก่เนี่ยหลวงพ่อสั่งให้เป็นญาติหมดมีความคุ้นเคยหมดมีวิทยุมีโทรทัศน์เปิด24ชั่วโมงนะให้มีศีลมีธรรมให้มีการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วมีความคุ้นเคยมีความสนิทสนมเนี่ยอย่างวัดสังฆทานมีโรงทานเนี่ยให้ทุกวันนะคนเข้ามาก็เหมือนกับเป็นญาติกันหมดนะบอกสังฆทานดีไหมดีดียังไงอ่ะมีโรงทานทุกวันมีการปฏิบัติธรรมทุกวันมีคนมีรักษาศีลมีคนมาปฏิบัติธรรมมีคนมาสวดมนต์ทุกวันเป็นญาติกันหมดแต่ที่บ้านเรามีไหมล่ะที่บ้านสวดมนต์ไหมล่ะนั่งสมาธิไหมล่ะพูดภาษาเดียวกันไหมล่ะขัดใจกันขัดคอกันแต่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาเมตตากลับมาหยิบยื่นให้กันแต่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยต่างคนต่างมาต่างคนต่างฐานะความรู้ก็ต่างกันหน้าตาก็ต่างกันสติปัญญาก็ต่างกันแต่มานั่งกันได้นั่งกันเป็นร้อยก็ได้นั่งกันเยอะๆก็ได้มาแล้วมาอีกก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรคุ้นเคยกันเป็นญาติกันนะฉะนั้นอยากให้คนในบ้านเนี่ยถ้าเขาไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมนะเราอยากให้ครอบครัวเราเป็นญาติกันเราต้องเอาตรงนี้ไปให้นะให้เขาเชื่อบุญเชื่อกรรมพ่อแม่เขามีความสุขพี่น้องมีความสุขคนในบ้านมีความสุขนะหลวงพ่อสนองอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จึงสร้างวัดสังฆทานเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะทุกวันทุกเวลาที่นี่ก็มีแต่เป็นญาติกันหมดเป็นญาติธรรมข้อสุดท้ายนิพพานังปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีละพระนิพพานคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมากับ
วันเพ็ญเดือน6ที่พระองค์เข้าสู่ไปนิพพานที่เมืองกุสินารานั่นนะพระองค์ก็เตือนไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเรามีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วเหลืออย่างเดียวนะให้เราทำจิตทำใจอย่าได้ประมาทนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมสู้กับใจตัวเองชนะความโลภความโกรธความหลงให้ใจเราเข้าถึงพระนิพพานนะเป็นบรมสุขสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีละดังนั้นพร4ข้อเนี่ยติดเอาไว้ตลอดชีวิตนะทุกชาติเลยไม่ไปไหนหรอกนะเกิดมาก็ขอให้มีพ่อแม่มีศีลมีธรรมตัวเราเอาร่างกายมาถือศีลปฏิบัติธรรมอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความพอใจความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิสาสะปรมังญาติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีนะก็ขอให้เราเนี่ยทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทนะให้เราเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เราอย่าได้ประมาทนะหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่เชื่อใจตัวเองในความโลภความโกรธความหลงให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้เราได้เข้าถึงธรรมได้มรรคผลถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านนะก็ขอยุตินะเดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อนะ